เขาจะถ่ายพร้อมกับพระองค์พระรัตนตรีรอบนี้ใช่ไหมค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ว่าจะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ยังไงบ้างสำหรับการประชุมการประชุมเอเพกในครั้งที่จะถึงนี้นะคะก็นอกจากการได้พูดประชาสัมพันธ์แล้วนะคะสิ่งที่เรียกว่าเราทำได้ดีกันทุกๆคนก็คือการลงมือทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีอะค่ะแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการที่เราจะฟื้นฟูกลับมายังไงหลังกับที่เราได้เจอกับโรคระบาดโควิด-19นะคะแล้วก็รับว่าอันนี้มันคือเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราทุกคนในการที่จะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะคะแล้วก็ความน่าสนใจของประเทศไทยในเรื่องของการเป็นเศรษฐกิจที่มีการเติบโตที่น่าลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของทุกๆคนก็อยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะคะไม่ใช่มองว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเฉพาะหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนใหญ่ๆนะคะพวกเราทุกคนก็สามารถแสดงศักยภาพตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะในส่วนร่วมของเราหรือพาร์ทของเราของพี่เชอรี่เป็นพาร์ทไหนครับธีมของการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Open, Connect แล้วก็ Balance นะคะในส่วนของเชอรี่เองจะเป็นเรื่องของ Balance ก็คือเรื่องของสมดุลคือเรานอกจากเน้นเรื่องความเท่าเทียมในการที่จะมีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีความสมดุลจากการที่เราเสียสมดุลไปหลังจากที่เกิดโรคระบาดนะคะกลับมาสร้างสมดุลอีกครั้งรวมไปถึงการเติบโตยังไงให้มันสมดุลด้วยในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมันถึงจะเป็นการเติบโตที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะให้พี่เชอรี่พูดถึงกล่าวปิดว่าคนไทยต้องรับเตรียมกับกิจกรรมนี้ยังไงบ้างครับค่ะค่ะอย่างที่เชอรี่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของคนไทยทุกๆคนเลยในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ว่านอกจากการที่เราจะต้อนรับด้วยความอบอุ่นหรือว่ามิตรไมตรีที่ดีแล้วเนี่ยเรายังเป็นถือว่านี่คือโอกาสสำคัญของเรามากๆในการที่เราจะได้แสดงศักยภาพของคนไทยแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่รุ่งรวยของเราหรือความเป็นมาที่ยาวนานของเราที่มันเป็นจุดขายที่สำคัญมากๆเลยนะคะในตลาดโลกที่ชลิมองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็พร้อมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมหรือความแตกต่างต่างๆด้วยก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดีทุกๆคนเลยค่ะค่ะพี่ชลิครับขออนุญาตถามถึงธุรกิจระบบเรื่องข้าวเป็นไงบ้างค่ะโอ้ขอบคุณที่ถามถึงนะคะก็ธุรกิจที่ทำเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่งทำมาได้ประมาณ2ปีก็ครบเดือนนี้พอดีนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มธุรกิจตอนช่วงโควิดด้วยจากการที่เราต้องการจะช่วยเกษตรกรที่ทำนาข้าวแล้วก็ทำยังไงให้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยเราก็ได้พยายามเอา2เรื่องนี้มาเจอกันก็คือสนับสนุนชาวนาที่เขาทำเกษตรแบบฟื้นฟูผืนป่าอันนี้คือหัวใจสำคัญของเราแต่ทำยังไงให้ธุรกิจของเราอยู่รอดด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันแต่ว่าเชลลี่ก็เรียนรู้แล้วก็พยายามปรับตัวไปอะค่ะมีการนำการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเข้ามาช่วยซึ่งอันนี้เชลลี่ว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยเลยที่เราต้องเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรของไทยมันก็จะช่วยให้เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนส่วนมากของประเทศได้ด้วยค่ะเห็นลงมือลงเข้าไปดูแลเองทุกขั้นตอนเลยเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดเล็กน้อยเราต้องใช่ใช่ก็คือมันดีตรงที่ว่าเราต้องทำเองทุกขั้นตอนมันทำให้เราก็เรียนรู้เร็วแล้วก็ได้เจอแบบเขาเรียกอะไรบทเรียนหนักๆมาเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มองว่านั่นมันคือศัตรูของเราปัญหาไม่ใช่ศัตรูแต่คือโอกาสในการที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วก็แก้ไขแล้วก็เติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นนะคะเป็นอินทรีย์เราใช่ใช่ของอย่างนาที่ชลิสนับสนุนนะคะพี่ๆในชุมชนเนี่ยเขาเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% อยู่แล้วก็จะไม่มีเรื่องของสารเคมีแต่ก็จะมีวิธีการที่เขาใช้ภูมิปัญญาแบบพื้นถิ่นเขาในการที่จะจัดการเรื่องศัตรูพืชวัชพืชอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงบำรุงดินยังไงให้มันสามารถแบบให้ผลผลิตที่แบบเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
มีทริคหรือมีเทคนิคอะไรที่เรารับรู้เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไหมครับสำหรับกับพาร์ทเนอร์ทั้งหลายโหเรียกว่าทุกอย่างดีกว่าค่ะเพราะว่าชลลี่ก็ใหม่มากกับเรื่องของวงการเกษตรของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นเกษตรที่ดูแลผืนป่าดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งกระบวนการเลยแล้วก็พอยิ่งมารวมกับการแปรรูปเข้าไปอีกการเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกว่าเราจะทำยังไงให้แบบมันมีรายได้มาหล่อเลี้ยงบริษัทที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะในการที่จะทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมขนาดเล็กในประเทศไทยมันอยู่รอดต่อไปได้ชลิก็เป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้แล้วก็พยายามจะยืนหยัดแล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงบ้างก็สำหรับพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมกับเรามาถึงว่าตัวทั้งเกษตรกรเองแล้วก็ผู้สนับสนุนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยชลิโชคดีที่เจอแต่แบบพี่ๆตัวจริงหมายถึงว่าเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรตัวจริงที่เขาแบบว่าทำจริงๆแล้วก็แก้ไขปัญหานี้จริงๆเขาทำให้เราได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากเขาทำให้เราได้เห็นถึงแบบพลังในการที่จะต่อสู้ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นแบบความโชคดีของเราแล้วก็รวมไปถึงว่าอย่างตัวเราเองอย่างเงี้ยเราไม่อย่างที่บอกว่าไม่ได้มองทุกอย่างว่ามันคือปัญหาเรามองว่าถ้าอันนี้มันติดแล้วเราจะไปต่อเนี่ยเราต้องไปจุดนั้นยังไงเราจะมองไปที่เป้าหมายละว่าจากตรงนี้เราต้องไปยังไงอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามองอย่างนั้นเนี่ยระหว่างทางอ่ะเราก็จะเจอแต่เพื่อนที่ดีค่ะเพื่อนที่ว่าคนนี้จะสนับสนุนเรายังไงได้อย่างมางานนี้เมื่อสักครู่ก็มีคนที่เหมือนแบบว่าพอฟังในสิ่งที่เราทำก็อยากจะสนับสนุนเราอะไรเงี้ยชลิรู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากเลยในการไม่รู้นะว่ามันจะไปรอดหรือไปไม่รอดไปยังไงได้แต่ว่าพอมีคนแค่มาเนี่ยยื่นหยิบยื่นน้ำใจหรือว่ายื่นมือเข้ามาบอกเราว่าสนใจที่อยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยเราก็รู้สึกแบบโหมันไม่โดดเดี่ยวละการเดินทางครั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่ายากเหมือนกันเนาะสำหรับกิจกรรมงานที่ทำอยู่ไม่ง่ายเรียกว่าไม่ง่ายแต่ก็เรียกว่าสนุกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยค่ะสนุกกับการเรียนรู้สนุกกับการแก้ปัญหาเห็นว่าพี่จะรีบไปอบรมหลักสูตรอะไรด้วยอันนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรนึงที่เราได้เรียนรู้บริบทสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆชลิเรียนใช้เวลาเกือบน่าจะ6เดือนอะไรเงี้ยค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากๆแล้วก็ได้เอามาปรับใช้กับสิ่งที่เราทำรวมถึงว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลโดยตรงนะแต่การเอามาปรับแล้วก็เอาไปต่อยอดอ่ะมันใช้ได้ดีมากเลยค่ะก็เลยกลายเป็นศิลปินเป็นดารานักอนุรักษ์ไปแล้วก็คือจริงๆด้านสิ่งแวดล้อมชลิทำมาประมาณเกือบ7ปีแล้วทำมาเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมามันเป็นเหมือนแบบnon profit ไม่ได้เป็นแบบว่าแสวงหาผลกำไรใดๆจนมาเริ่มทำธุรกิจเพื่อสังคมที่เรามองว่าจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาเนี้ยมันยั่งยืนให้มันแบบเหมือนไปต่อได้ตัวของมันจริงๆอ่ะถ้าวันนึงมันไม่มีเรามันก็ยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่ชลิมองไว้ค่ะก็เรียกว่ามีโอกาสว่าถ้าเกิดเราขยับไปทำอย่างอื่นต่อคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือคนที่อยู่ข้างหลังเราก็สามารถเตรียมในการต่อไปได้ก็เป็นเหมือนกันเราไปได้ใช่คือถ้าคือไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่นต่อนะแต่หมายความว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเราอ่ะคือเราก็อาจจะไม่ใช่แบบคนสำคัญขนาดนั้นที่จะต้องอยู่ในทุกที่แล้วทุกอย่างมันถึงจะรันไปได้ใช่ไหมคะเราอยากให้แบบทุกอย่างมันไปของมันได้โดยที่ไม่มีเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมั่นคงยั่งยืนแล้วก็แข็งแรงเติบโตได้เองค่ะเลยก็ภูมิใจกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วด้วยตอนนี้ภูมิใจไหมเหรอคะภูมิใจกับความเป็นนักสู้ของตัวเองดีกว่าค่ะภูมิใจกับการที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ท้อและเราก็ยังมีกำลังใจที่จะไปต่อแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกวันในการที่ได้เรียนรู้ค่ะแล้วก็ลงไปอยู่ในสถานที่จริงเข้าป่าเข้าอะไรไปแบบนี้ก็แบบว่า Wi-Fi ไม่ต้องมีแล้วแบบการคอนเนคกับป่าโดยตรงค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมที่ลงไปทำกิจกรรมที่ลงไปทำเนี่ยเขาเรียกว่าการอาบป่าค่ะมันเป็นอีกหนึ่งอันของสิริไทยที่เราคิดขึ้นมา เพื่อที่จะดึงคนให้มาเชื่อมโยงกับป่ากับธรรมชาติเพราะว่าอย่างตัวเราเองอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาเราถึงมีความรู้สึกว่าเราอยากจะปกป้องธรรมชาติในวันที่ธรรมชาติเริ่มเสียสมดุลละเราจะทำหน้าที่ของเราในการปกป้องเขาได้ยังไงเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าดึงคนให้เข้ามา
มีส่วนเชื่อมโยงกับธรรมชาติตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้คนอยากจะออกมาปกป้องกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราสิ่งที่เราเห็นไปคือป่าเสื่อมโทรมลงเป็นไงบ้างครับที่มุมนี้มุมของป่าเสื่อมโทรมอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เราเคยไปเห็นแล้วต้องเรียกว่ามันไม่เหลือป่าเลยดีกว่ามันไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมมันไม่กลายเป็นพื้นที่เกษตรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็หรือว่าบางทีการฟื้นฟูกลับมาก็อาจจะมีความไม่สมดุลทางด้านระบบนิเวศอะไรต่างๆตรงเนี้ยค่ะซึ่งเราเห็นตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีหนทางแก้ไขไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงพื้นที่ที่เขาเคยมีปัญหาแล้วมันแก้ฟื้นคืนกลับมาเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ได้เราก็มองว่ามันมีความหวังแล้วมันมีโอกาสถ้าเกิดว่าทุกคนหาทางที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นร่วมกันค่ะนี่เล่นฝากผลิตภัณฑ์ไหนครับของสิริไทยน่ารักที่สุดเลย ขอบคุณนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของสิริไทยนะคะสิริไทยเป็นบริษัทที่ตั้งใจจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะคะที่ดูแลผืนป่านะคะเราก็จะมีเรื่องของข้าวออร์แกนิกที่เป็นอินทรีย์ 100% จริงๆแล้วก็รวมไปถึงมีสบู่จากน้ำมันรำข้าวที่เป็นแปรรูปอะไรต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะใน IG ของ @sirithaibrand หรือว่า IG ของชลิเขียวอักษรค่ะขอบคุณสำหรับพื้นที่ขายของนะคะขอบคุณค่ะ